นะครับวันนี้เราจะมาทำปลาเผานะครับให้น้องมีตังทานกันนะครับดูนะครับดูปลานะครับที่เราได้มานะครับดูนะครับวันนี้นะครับเราทำปลาเผาให้น้องมีตังทานกันนะครับดูปลาที่เราได้มานะครับนี่นะครับคือปลาที่เราได้มานะครับนี่นะครับคือปลาที่เราได้มานะครับก็เป็นของตัวบัลเลอร์นะครับดูนะครับดูปลาของเรานะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทาเกลือนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาปลามาทาเกลือนะครับทาขุ่นขึ้นไปนะครับเกลือกับแป้งที่เราได้เตรียมไปแล้วนะครับขุ่นขึ้นไปนะครับขุ่นขึ้นไปนะครับขุ่นขึ้นไปขุ่นขึ้นไปขุ่นขึ้นไปนะครับขุ่นขึ้นไปแล้วก็ทาขุ่นขึ้นไปนะครับดูนะครับดูนะครับเราก็จะมาทาขุ่นขึ้นไปนะครับนะครับเราก็จะมาทาครับตัวขึ้นไปนะครับโปะโปะโปะนะครับพอส่วนเก็บแล้วเราก็โปะครับโปะครับเราก็จะกลับฝั่งนะครับฝั่งเราก็จะส่วนทางนี้บ้างครับส่วนขึ้นไปนะครับส่วนขึ้นไปก็จะส่วนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะส่วนขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับเราก็จะสูงขึ้นไปนะครับคุณพวกคุณนี่ครับปลาของเรานะครับปลาของเรากับน้องมีตังนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับเราก็เอาปลามาลงเตาถ่านที่ว่าเราประดิษฐ์เองนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของคุณปู่และคุณพ่อน้องมีตังนะครับนี่นะครับเราประดิษฐ์เองนะครับปลาตัวนี้3กิโลนะครับถ้าทางจะใช้ได้น่าดูนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะเสียบไม้ครับแต่เราเสียบไม่ได้นะครับความสามารถเราไม่ถึงนะครับอันนี้นะครับเราก็ใส่เกลือพอประมาณคุณพ่อไม่ชอบเกลือเยอะนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเรายัดด้วยตะไคร้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเป็นสูตรที่คุณปู่บอกให้คุณพ่อทำนะครับนี่นะครับมีตังนะครับมีตังนะครับกับปลาของเขานะครับนี่ครับก็ได้ปลาของเขาแล้วนะครับปลาของเขานะครับปลาเราก็สุกแล้วนะครับลอกหนังมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับคุณปู่ก็จะป้อนมีตังแล้วนะครับปู่ก็จะป้อนมีตังแล้วนะครับเอามาหมดเลยเอามาใส่ของตัวเองหมดเลยไม่ให้ใครเลยอ่ะช้อนอ่ะที่ขนแบบนะไม่ให้คนอื่น